กราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟองปลายเบิร์ดทุกคู่ทุกคนเด้อเนาะโอเคทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนไปฟังคอมเมนต์ของสาวเขมรเนาะทุกคนหลังจากที่สาวเขมรได้ฮู้ว่าไอศกรีมที่คนทั้งประเทศของกัมพูชาได้กินแม่นห้ามมาจากประเทศไทยเนาะทุกคนเนาะหลังจากที่มีเพจของกัมพูชาเองเนาะได้ไปโพสต์ว่าไทยเป็นอันดับ1ของเอเชียแล้วก็เป็นอันดับที่4ของโลกเนาะที่ส่งออกไอศกรีมหลายที่สุดเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของสาวเขมรนำกันเลยเนาะทุกคนว่าเขาเจ้าจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อไอศกรีมของประเทศไทยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยเมื่อวานที่ผ่านมารายการของคุณสรยุทธ์นะครับรายการเรื่องราวชาวนี้ได้มีการอันนี้จะเป็นสถิติของนะครับก็คือประเทศไทยเนาะทุกคนที่ส่งออกอันดับ1ของเอเชียในเรื่องเกี่ยวกับการส่งออกไอศกรีมนะครับโดยตอนนี้ถือว่าเป็นเบอร์1ของเอเชียที่ส่งออกแล้วก็เป็นอันดับ4ของโลกว้าวอันนี้คือเติบโตต่อเนื่องตลอด7ปีที่ผ่านมาเลยนะครับเฉลี่ยตั้งแต่ปี60ยาวมาจนถึงปี66โตเนี่ยเฉลี่ย 12.43% นับเฉพาะแค่ปี66นะครับมูลค่าทางการส่งออกเนี่ยสูงถึง148ล้านเหรียญสหรัฐย้ำนะครับอันนี้คือล้านเหรียญสหรัฐนะอันนี้นับจากเพียงแค่ปี65จนถึงปี66เท่านั้นนะครับโดยประเทศที่ส่งออกมากที่สุดจะมีอยู่5ประเทศประเทศที่ส่งออกมากที่สุดก็คือมาเลเซีย 29.5% เกาหลีใต้ 11.3% มีเกาหลีใต้นะทุกคน 9.5% สิงคโปร์ 6.5% ค่อยอาศัยอยู่เกาหลีใต้ค่อยก็เคยได้กินอยู่น้องทุกคนอันนี้คือณปัจจุบันนะครับไอศกรีมของประเทศไทยที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือพอมันมีข่าวนี้ที่ถูกรายงานออกไปนะครับทั้งสื่อกัมพูชาเนี่ยได้มีการเล่นใหญ่เล่นโตบอกว่าอยู่ดีไทยเนี่ยจำเป็นต้องขอบคุณกัมพูชาเพราะทำให้เศรษฐกิจไอศกรีมของไทยกลายเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของเอเชียก็คือประมาณว่าเล่นใหญ่เหมือนกับว่าไทยเนี่ยส่งออกให้กัมพูชาคนเดียวแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับมาเลเซียเป็นคู่ค้าที่ไทยส่งไอศกรีมออกไปมากสุดนะครับแต่ว่ากัมพูชาเนี่ยก็ส่งน้อยที่สุดนะอยู่ในอันดับท็อป5แต่ทั้งสื่อของกัมพูชาเนี่ยเล่นข่าวเหมือนกับว่าไทยเป็นคู่ค้าเบอร์หนึ่งของพวกเขาแถมแค่นั้นไม่พอนะครับทางเพจ60บาทยังได้มีการเอาขนมไอศกรีมของวัดอรุณนำไปโปรโมทด้วยนะครับเหมือนกับว่าอยากจะให้เข้าใจว่าไทยเนี่ยส่งไอศกรีมที่ไปรูปวัดอรุณไปส่งขายให้กับประเทศกัมพูชาซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ใช่และแน่นอนหลังจากที่มีการเผยแพร่ข่าวนี้ออกไปมันก็เลยทำให้ชาวเขมรเนี่ยถึงกับหัวเราะล่ากันเลยนะครับประมาณว่าพวกเขาเข้าใจว่าถ้าไม่มีเขมรไทยก็คงจะไม่ได้เป็นแชมป์ส่งออกไอติมมากที่สุดเป็นเบอร์4ของโลกหรือว่าเป็นเบอร์1ของเอเชียนั่นเองซึ่งกลายเป็นว่าพวกเขาเข้าใจว่าในตอนนี้เนี่ยไทยจำเป็นต้องง้อในการส่งออกไอติมไปให้กับพวกเขาอันนี้ก็คือเรื่องราวที่ทางเพจ60บัตเขาได้ลงเอาไว้นะอย่างไรก็ตามสำหรับเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่บางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าแต่ละอย่างไปให้ที่กัมพูชาหลายหลายอย่างนะครับนอกจากไอติมยังมีอย่างเช่นพวกน้ำเปล่าประเภทน้ำดื่มส่งออกให้กับกัมพูชามากที่สุดนะครับรวมถึงพวกเสื้อผ้าการแต่งกายประเทศไทยก็ส่งออกไปที่กัมพูชามากที่สุดเช่นเดียวกันอันนี้นะไม่แน่ใจว่าคนกัมพูชาเขาจะรู้เรื่องนี้กันหรือเปล่านะครับทีนี้เรามาส่องความคิดเห็นของคนคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาถูกสื่ออย่าง60บัตรมาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยส่งออกไอศกรีมให้กับกัมพูชาจนทำให้ไทยกลายเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียที่ส่งออกไอศกรีมมากที่สุดและดูเหมือนกับว่าเขมรเนี่ยจะเป็นหนี้บุญคุณของไทยยังไงก็ไม่ทราบนะครับทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่พวกเขาเนี่ยจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เขาบอกว่าคอมเมนต์สนับสนุนไอติมไทยแต่คนไทยกลับดูถูกคนคอมเมนต์คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอ้าวเพิ่งรู้ว่าไอติมที่เรากินกันนี่คือส่งตรงมาจากไทยเหรอคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่เคยรู้ไม่อยากรู้และก็ไม่เคยอยากจะกินคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันอ่านส่วนที่ข่าวบอกว่ากัมพูชามีส่วนให้ประเทศไทยกลายเป็นอันดับหนึ่งผมขำมากๆไม่น่าเชื่อสำหรับข้อมูลนี้ผมคิดว่าเราจะต้องเรียนรู้ว่าข่าวที่ถูกรายงานออกมานี้มันน่าจะเป็นข่าวปลอมคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าข่าวนี้สร้างภูมิปัญญาให้กับคนคอมเมนต์เราควรที่จะเรียนรู้และผลิตเองและหยุดนำเข้าสิ่งของที่ไม่จำเป็นเพื่อช่วยให้ประชาชนนั้นตื่นตัวและไม่ใช้ของที่นำเข้าจากต่างประเทศคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่ไอศกรีมคนไทยหารายได้จากเรามาหลายปีแล้วทุกวันนี้เราใช้จ่ายของที่จำเป็นล้วนรับมาจากประเทศไทยฝากพี่น้องคอมเมนต์ทุกๆคนด้วยพวกเราต้องช่วยกันเศรษฐกิจเราจะโตถ้าหากพวกเรามีความพัฒนาร่วมมือกันและใช้สินค้าที่เป็นของเรามันจะช่วยสร้างงานให้กับพวกเราเองด้วยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าก็ไม่แปลกในกัมพูชามีคนจีนเยอะคนจีนมีเงินพวกเขาทำธุรกิจหลายอย่างคนจีนมากถึง 60% ชอบของไทยคนจีนคิดว่าของไทยดีและนั่นคือเหตุผลหลักที่ทำไมเราถึงได้เห็นสินค้าของประเทศไทยมาวางขายที่กัมพูชาเยอะแยะเต็มไปหมด
คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่ไอศกรีมนะสิสินค้าของไทยมีขายที่เขมรเยอะแยะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอันนี้จะเป็นคอมเมนต์ของสาวเขมรล้วนๆเลยเนาะทุกคนคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าแบรนด์ไอศกรีมของไทยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าโอ้โหขนาดแค่ไอศกรีมยังต้องรับมาจากประเทศอื่นโอ้โหเขมรประเทศของฉันทำไมถึงเป็นแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสุดท้ายก็ต้องรับของที่มาจากไทยมันช่วยไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในอนาคตผมหวังว่ากัมพูชาจะทำไอศกรีมกินกันเองภายในประเทศคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแต่เอาตรงๆไอศกรีมที่มาจากไทยรสชาติอร่อยนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามีหลายอย่างที่นำเข้ามาจากประเทศไทยขนาดมอเตอร์ไซค์ที่ผมขับในตอนนี้ก็ยังนำเข้ามาจากไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผมอยากจะบอกว่าของที่รับจากไทยมันดีจริงๆไม่ใช่แค่คนจีนหรือว่าคนเวียดนามที่ชอบคนเขมรเองก็ชอบเอาง่ายๆแค่เรื่องอาหารการกินคนเขมรยังไม่อยากจะอุดหนุนคนเขมรด้วยกันเองเลยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าได้เวลาแล้วสินะที่เราจะสร้างไอติมกินเองภายในประเทศจะได้หมดเวลาของการกินไอติมของพวกเสียมคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพวกเขาดูถูกเราแต่เราก็ยังสนับสนุนของพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าการทำธุรกิจกับไทยก็ดีเหมือนกันเพราะของไทยไม่ค่อยมีสารเคมีเหมือนของเวียดนามราคาก็ถูกสินค้าก็ดีคนเขมรส่วนใหญ่ก็ชอบอย่าคิดไปอิจฉาเขาพยายามทำตัวเองให้ดีขึ้นสิสักวันหนึ่งมันก็จะต้องมีวันของเราคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโดนคนไทยดูถูกคนเขมรยังก้มหัวให้และยังคงร่วมสนับสนุนกินไอติมของพวกเขาเฮ้อคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเพิ่งรู้ว่าไอติมก็รับมาจากประเทศไทยต่อไปนี้ผมสาบานเลยว่าผมจะไม่กินมันอีกต่อไปคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเขมรช่วยสนับสนุนไอติมของคนไทยแต่คนไทยมักชอบดูถูกเขมรคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าร้านไหนที่รับไอติมของคนไทยเข้ามาฉันจะไม่ซื้อคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทำไมถึงเอาข่าวนี้มาเล่าให้กับประชาชนชาวเขมรฟังคิดว่าพวกเขาอยากจะฟังข่าวนี้นักหรอคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสินค้าที่มีวางขายในเขมรไม่รับมาจากเวียดนามก็รับมาจากไทยคุณก็เลือกซื้อกันเองก็แล้วกันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าต่อไปนี้จะเลิกกินทุกสิ่งทุกอย่างที่รับเข้ามาจากประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าของไทยได้รับความนิยมก็ไม่แปลกเพราะแรงงานไทยถือว่ามีคุณภาพไม่เหมือนเขมรและเวียดนามสินค้าบางอย่างไม่รู้หลุดออกมาได้ยังไงไม่ผ่านการตรวจสอบนี่แล้วเนาะทุกคนก็เป็นคอมเมนต์ของสาวเขมรเองเนาะทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์เนาะหลังจากที่มีเพจของเขมรได้ไปลงโพสต์ไปแบบนั้นเนาะทุกคนเป็นไอศกรีมที่คนกัมพูชากินทั้งประเทศเนาะนำเข้ามาจากประเทศไทยเนาะทุกคนเนาะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากกันคอมเมนต์เข้ามาได้เนาะทุกคนเนาะที่สำคัญก็ฝากขอบคุณไปยังคลิปต้นฉบับเนาะเป็นคลิปจากช่องหน้างอกหรือว่าช่องของเด็กเก็บบอลอัปเดตลิเวอร์พูลเนาะทุกคนถ้าอยากฟังคลิปเต็มๆก็เข้าไปฟังคลิปที่ช่องของเด็กเก็บบอลอัปเดตลิเวอร์พูลได้เนาะทุกคนเนาะถ้ามาคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ค่อยเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อทุกคนโอเคคลิปนี้ขอตัวก่อนทุกคนไปแล้วบ๊ายบายขอบใจ